สวัสดีครับพอดีว่ามีไอ้เวนคนหนึ่งนะครับซึ่งเอาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้มันดีอย่างกับคุณเต้เขาพูดไว้นะครับมันไม่มีสาระอะไรที่จะมาหาเรื่องเด็กน้อยนะผมก็ทำคลิปไปเพื่อความสนุกสนานไม่มีอะไรหรอกคุณเห็นยูได้ไหมเขาโกหกกี่คลิปอะไรรถล้มเกือบตายคุณรวยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เห็นไปด่าเขาบ้างอ่ะหรืออาจจะด่านี่ก็ไม่รู้นะเขาแค่ทำเพื่อให้คลิปอ่ะมันน่าดูเขาทำเพื่อความเฮฮาเขาไม่ได้จริงจังเหมือนมันหรอกเนี่ยในคลิปเนี้ยเนี่ยมันมีประเด็นในคลิปเนี้ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องดูปัญญาอ่อนก็ไม่ต้องดูทำไมอ่ะปัญญาอ่อนนะมันเก่งผู้ใหญ่แล้วไงอ่ะผู้ใหญ่ผมก็ไม่นับถือนะเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยจบแล้วดูมันนี่คอมเมนต์นี้นะเนี่ยคอมเมนต์เนี้ยเนี่ยดูว่าแม่ใครไม่สั่งสอนครับครับมันหล่อไอเวนดูมันถ้าเก่งจริงอ่ะเขาไม่ว่าพิมพ์ด่าคนอุดคนนู้นคนนี้อย่างนี้หรอกเขาเวลาไปทำชีวิตตัวเองให้มันดีเนี่ยผมก็ดูอะไรไร้สาระของผมเนี่ยผมก็ดูแหละเนี่ยคนที่ผมติดตามอ่ะเนี่ยอย่างเช่นนะประกาศสุดท้ายทีจีเนี่ยดูเนี่ยกับรถแข่งกับเพื่อนเนี่ยเกือบไม่รอดดูครับเขาก็ทำเพื่อความสนุกสนานเขาไม่ได้จริงจังซีเรียสหรอกบางคนก็อาจจะจริงจังก็ได้ก็ดูไปมีอะไรก็ดูไปเนี่ยมันคอมเมนต์เนี่ยดูเดี๋ยวเอาคอมเมนต์แรกประมาณ20ชั่วโมงที่แล้วได้เดี๋ยวครับขออนุญาตเดินหานิดเดียวนะครับอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอหานี่ไงเนี่ยควายหายมึงคิดไงไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนแล้วดูทำไมครับปัญญาอ่อนแล้วดูทำไมครับผมตั้งชื่อคลิปให้มันน่าดูเฉยครับฮะปัญญาอ่อนแล้วดูทำไมเวนมันหล่อไอ้สัตว์เขาดูกันตั้งพันคนเขายังไม่เห็นว่าอะไรเลยเขาดูตั้ง1,200คนเขายังไม่มาโง่ควยเชื่อมันมึงเลยถ้าคิดว่าเป็นยาอ่อนไม่ต้องดูทีนี้ไว้แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากจากที่ไลค์กันดีเลยเลิกกดติดตามก็เลิกเลยครับผมไม่ง้ออยู่แล้วผมก็ทำไปของผมถึงแม้ผมจะเป็นช่องกากนะมีคน9คนเนี่ยเป็นผู้ติดตามถึงแม้จะไม่มีอะไรถึงจะไม่ได้มีแคสเกมเก่งมันช่องอื่นก็ยังดีกว่าเอาเวลาไปด่าคนอื่นคนนู้นคนนี้อ่ะครับคลิปนี้ที่ผมด่าผมแบบหัวร้อนมากเลยครับเล่นพ่อเล่นแม่เลยอ่ะแล้วอยู่ดีมาว่าปัญญาอ่อนแล้วมึงดูทำไมอ่ะมึงว่าปัญญาอ่อนมึงดูทำไมนะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาบ่นให้ฟังเฉยใครที่คิดดีทำดีก็ขอให้โชคดีใครที่ที่เคียมันก็ขอให้ชีวิตจะได้ความอับปีชิบหายระเบิดบ้านเขาก็ท่อมระเบิดภูเขาไปเลยคนหนึ่งมันอ่ะ Goodbye